ซึ่งมันไม่ได้นะฮะละเมิดเฉพาะไอ้สิทธิในการรวมตัวทางการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นแต่ล่าสุดก็คือว่ามันมีในเรื่องของการพาคนไปคุกคามแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งมีความรุนแรงก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราเห็นในกรณีหลายๆคนด้วยกันนะครับนะฮะที่เป็นกลุ่มที่ไปนะฮะอาจจะเรียกว่านะครับไปเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็อารมณ์กับผู้ที่อยู่ในอำนาจนะครับนะฮะก็นะฮะถูกข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำร้ายมาอย่างต่อเนื่องจริงๆแล้วเครือข่ายของพวกเราก็ดูแลสามตั้งแต่ต้นนะครับก็ถูกนะฮะทำร้ายนะครับโดยกลุ่มชายชะกันจนกระทั่งบัดนี้เองเนี่ยก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะสืบหานะฮะนะครับนะฮะใครที่เกี่ยวข้องได้เราก็เลยนะครับเห็นว่านะภายใต้สภาวะการที่หน่วยงานของรัฐนะครับยังไม่สามารถที่จะนะฮะให้ความคุ้มครองนะฮะหรือว่าป้องกันหรือว่าให้นะฮะสวัสดิภาพแก่ประชาชนหรือพลเมืองได้นะครับเราก็เลยมาที่นี่กับอีกข้อก็คือว่านะครับไม่ใช่เฉพาะในส่วนของนะฮะคนพลเมืองไทยที่อยู่ในประเทศนี้นะครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนที่เห็นต่างที่ถูกคุกคามแล้วก็ทำร้ายแต่เรายังประกอบด้วยพลเมืองไทยอีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งนะฮะด้วยนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองก็มีความจำเป็นจะต้องไปอยู่ต่างประเทศเหล่านั้นถ้าเกิดว่าติดตามข่าวก็จะทราบดีนะครับว่ามีทั้งการถูกคุ้มหายมีทั้งการหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยหรือแม้กระทั่งการพบศพนะครับโดยที่ไม่รู้นะครับว่านะครับผู้ใดเป็นคนลงมือและจนกระทั่งวันนี้คดีทั้งหลายแหล่นะครับก็ยังเงียบไปแล้วก็ถึงบางคนปัจจุบันนี้ข่าวจะต้องการนะฮะหลบนะฮะซ่อนๆในต่างประเทศเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเป็นเหตุให้พวกเรามาที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับเพื่อจะเริ่มต้นเลยนะครับเรานัดไปกับนะฮะตัวแทนฝ่ายภูมิภาคใช่ไหมของที่นี่นะครับนะฮะของ OSCSR นะครับซึ่งมีนะฮะพันธกิจนะครับในการที่จะปกป้องในเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับของนะฮะประเทศไทยนะครับเราจะไปหาลือหนึ่งก็คือว่าเราจะไปรายงานสถานการณ์นะครับการข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำร้ายนะครับพลเมืองไทยนะครับในพื้นที่การละเมิดสิทธิ์นะครับแล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและหลังจากนั้นก็จะดูว่าแนวทางที่เราพอจะนะร่วมไม้ร่วมมือกันได้จะเป็นยังไงเพื่อจะป้องกันนะครับให้ผู้คนในประเทศนี้นะครับไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์ว่าข่มขู่คุกคามต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เป็นจรัสนะครับซึ่งมาจากสถาบันสิทธิชนและสิทธิศึกษาของมวลชนนะครับเป็นผู้ประสานงานนี้เป็นการเฉพาะเนี่ยมาจากการเลือกตั้งจากกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยฉะนั้นเนี่ยเราทั้งหมดมันอยู่ภายใต้กระบวนการของรัฐบาลประชาธิปไตยที่ปฏิบัติฉะนั้นเราก็จึงเห็นว่านะฮะตัวของ OSCSR เนี่ยก็น่าจะส่งสัญญาณนะครับให้นะฮะรัฐบาลไทยในคดีเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะครับมาดูแลนะครับเรื่องนะฮะอะไรคล้ายๆกับว่าสวัสดิภาพของประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการยุตินะครับการข่มขู่คุกคามหรือทำร้ายโดยเฉพาะยิ่งนะครับก็คือต้องไปนะฮะสืบสวนนะฮะคดีที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นอย่างจริงจังอย่างที่เราแจ้งไปนะตอนแรกก็คือว่านะครับมีการข่มขู่คุกคามแล้วก็ทำร้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่เราไม่เห็นนะครับถึงการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นนะครับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไล่ไปตั้งแต่ระดับนโยบายจนไปถึงระดับปฏิบัตินะครับมีหนำซ้ำนะครับกรณีหลายกรณีอย่างล่าสุดนะฮะกรณีที่ฐานิวนะครับ
ก็ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะดูได้เนื่องจากว่ามีกิ่งไม้บางอะไรนี้เป็นต้นก็คือนะฮะมันก็จะมีอุปสรรคขัดขวางเต็มไปหมดนะฮะเราก็อยากจะให้รัฐบาลนะครับถ้าเกิดว่านะฮะอ้างตัวว่ามาด้วยกระบวนการประชาธิปไตยแล้วนะฮะก็จำเป็นจะต้องเดินตามกติกาสากลของรัฐบาลประชาธิปไตยที่ถูกปฏิบัติและโดยเฉพาะยิ่งกรณีที่เหตุการณ์เช่นนี้นะครับจำเป็นจะต้องลงมานะครับให้ความสำคัญนะครับตั้งแต่นะฮะการส่งสัญญาณนะครับให้กับกลุ่มคนที่เห็นต่างอีกฝั่งหนึ่งนะครับให้มีความอดทนอดกลั้นนะครับต่อการแสดงความเอานะครับเพราะหลังจากนี้เนี่ยเราเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วนะครับการชุมนุมหรือการแสดงออกมาขนาดไหนมันเป็นสิทธิ์ที่ได้รับการคุ้มครองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นต่างนะครับก็ต้องใช้วิธีการที่เป็นอารยะหรือว่าตามหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับมานะฮะล่าแม่มดก็ดีหรือการข่มขู่คุกคามก็ดีโดยเฉพาะนี่คือการนะรอบทำร้ายก็ดีเหล่านี้มันควรจะหมดไปภายใต้รัฐบาลประชาธิปไตยคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากหนึ่งก็คือว่าถ้าอยู่ในสภาวะของหัวเรี่ยวหัวต่อนะฮะเราเองก็ยังไม่เห็นว่านะครับรัฐบาลที่จะความขึ้นมานะฮะจะประกอบไปในบ้านใครและใครจะดูแลในกระทรวงไหนนะครับที่จะเป็นข้าราชการตรงคันที่จะไปหาตัวของคสช.ในตอนนี้ก็กำลังจะนะฮะถูกไหมเราก็เลยคิดว่าในช่วงเดียวและเนื่องจากว่าปัญหาเนี้ยมันรอไม่ได้นะครับปัญหาที่มันเล็กกว่ามันรอไม่ได้เราก็เลยเป็นจังหวะนี้แหละค่อนข้างจะดีที่ว่าก่อนที่รัฐบาลจะประกาศนโยบายอะไรออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเราก็อยากจะให้โอกาสนี้ครับนะฮะเป็นการให้กระส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลว่าถ้าจะประกาศนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศต่อไปจำเป็นนะครับที่จะต้องรวมเอาเรื่องนี้เข้าไปด้วยเรื่องของการที่จะนะฮะปกป้องหรือว่าให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองหรือการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนะในเรื่องของการปกป้องนะครับคุ้มครองของคนที่แสดงออกอย่างนี้แล้วก็โดยเฉพาะนี่ทางการนะครับดำเนินเรียกว่าสืบสวนดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ใช้ความรุนแรงนะอย่างจริงจังอาจารย์ครับจะมีเข้าไปพบกับตัวองค์กรระหว่างประเทศอื่นไหมครับอย่างเช่นกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนครับเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้วางแผนตรงนั้นอาจารย์เป็นกลไกข้างในผมไม่ค่อยอาจารย์เป็นคนยังไม่ได้วางแผนแต่ว่าเนื่องจากทางชาติก็ไม่ได้อาจจะช่วยตอบ2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของอาเซียนเนี่ยปัจจุบันตัวประธานคือเป็นหรือผู้แทนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็คิดว่าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไปแต่ว่าก็เป็นที่หนึ่งเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้น้องถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยไหมไม่ใช่ก็มีหลายประเทศที่ก็จะเจอคล้ายๆกันอย่างในเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเห็นเสรีภาพทางวิชาการเราก็เจอว่าหลายประเทศก็มีลักษณะคล้ายๆเรากับอันที่สองแม่ก็เห็นว่าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะพูดคุยด้วยอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสำหรับประชาชนเองเนี่ยจะก็เพิ่งเจอน้องๆแล้วก็เข้ามาจอยด้วยแต่ว่าอันนี้คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลชุดนี้ซึ่งก็จะมีนายกคนเดียวกับรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็ทำให้คือยกให้เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามประชาชนเนี่ยแต่ก็อยากจะทวงถามว่าวาระแห่งชาติซึ่งคือสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะทำอะไรก็จะปล่อยให้คนจำนวนหนึ่งที่มีความเห็นต่างเนี่ยถูกทำร้ายหรือว่าถูกกระทำโดยที่ไม่มีการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าไม่มีการทำตามกฎหมายอย่างที่ทำอยู่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สามเลยก็คือเมื่อกี้น้องๆอาจารย์พูดไปแล้วอาจารย์เบนกับอาจารย์อนุสรณ์เนี่ยพูดไปแล้วว่าจริงๆเราหวังว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเห็นพื้นที่ทางการเมืองมันมีให้กับทุกคนไม่ว่าจะเห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันก็ถาม3เรื่องนี้อาจารย์คิดว่าสำคัญมากโอเคตอนนี้มันเดี๋ยวตอนนี้ไม่บ่ายสองเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนหน้ายังไงจะมาแจ้งตอนนี้เลยนะครับขออนุญาตเข้าไปก็น่าไม่บ่ายสองเอาไว้นะครับรักไว้นะครับ